นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทยชี้ความสำคัญของไทยกับการเป็นเจ้าภาพเอเปก 2022 จับตาไทยดันกรอบการค้าเสรีใหญ่ที่สุดในโลกสำเร็จซึ่งจะเป็นการเปิดประตูทุกบานที่เคยปิดนำมาซึ่งผลประโยชน์อันมหาศาลแก่ประเทศกระทรวงสาธารณสุขเปิดแผนดูแลสุขภาพการประชุมผู้นำเอเปกเน้นสุขอนามัยป้องกันอาหารเป็นพิษโควิด-19 รวมถึงดูแลสุขภาพจิตของผู้ทำงานและคณะติดตามกสทช.เตือนประชาชนระวังเบอร์โทรที่นำหน้าด้วยเครื่องหมายบวกเป็นเบอร์ที่โทรจากต่างประเทศกำชับผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศและผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเครื่องหมายบวก698นำหน้าสายที่โทรจากเบอร์โทรศัพท์ของไทยที่ใช้บริการโรมมิ่งเพื่อให้ประชาชนทราบว่าเป็นสายที่โทรมาจากต่างประเทศและใช้ความระมัดระวังในการรับสายสภาธุรกิจเอเปกขานรับแนวทางเร่งฟื้นตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเน้นขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลการเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ยั่งยืนของ MSMES มุ่งผลักดันให้ภาคธุรกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วสำนักข่าว AFP รายงานว่าในโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุมCOP 27ว่าสหรัฐได้อนุมัติงบกว่า 369,000 ล้านดอลลาร์หรือ13ล้านล้านบาทเพื่อดำเนินเศรษฐกิจสีเขียวให้เป็นตัวอย่างแก่ทั่วโลกและเรียกร้องให้ทั้งโลกจริงจังกับการต่อสู้กับสภาพอากาศอย่างไรก็ตามสหรัฐถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ว่าจะช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศกำลังพัฒนาให้สามารถแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศด้วยตนเองได้รวมทั้งพัฒนาศักยภาพรับมือกับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้น